กระแสแรงสมาคมฟุตบอลควรเอาทีมชาติกลับมาทำทุกชุดแฟนบอลเห็นด้วยอยากให้เป็นสากลพร้อมวัดผลอาเซียนชิงแชมป์เอเชียต้องดูแบบนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามในขณะเดียวกันสื่อใหญ่มาเลเซียตีข่าวเป็นประวัติการทุ่มคว้าโค้ชปาร์คกว่า 1,500 ล้านคุมทีมชาติชุดใหญ่กระแสเรียกร้องมาดีแล้วอันยกระดับเสือเหลืองมาเลเซียสู่เอเชียทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับของวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสแรงมากๆนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยที่ทีมชาติไทยจะลงสนามนะครับในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลอาเซียน U19 เนี่ยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกอกถูกใจหลายๆคนนะครับซึ่งมันกลายเป็นกระแสแรงเลยนะครับที่มีการตั้งคำถามนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทีมชาติไทยควรจะให้สมาคมทำทุกชุดหรือว่าแบ่งให้กับผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนและช่วยสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างบางสโมสรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งคำถามมีหลายๆคนแสดงความคิดเห็นควรจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ลองติดตามแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามและไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวที่อัปเดตข่าวสารนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยก็ทาง Facebook นะครับของเพจพี่บีบางประกงเนี่ยได้โพสต์ออกมาว่าทีมชาติทุกชุดนะครับแฮชแท็กสมาคมควรเอาไปทำเองแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นกระแสตอนนี้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรกันแน่เนี่ยนะฮะซึ่งทุกท่านก็ต้องลองใช้วิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ลองดูคอมเมนต์นะครับท่านแรกบอกว่าเชียร์ทุกชุดแต่ทำไม U20 ชุดนี้ไม่ค่อยสนุกเลยนะครับอีกท่านบอกว่าแล้วที่ผ่านมาสมาคมทำได้ดีแค่ไหนแล้วนะฮะเงินเก็บตัวยังไม่ค่อยจะมีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอีกหนึ่งกระแสเหมือนกันว่าถ้าสมาคมทำเนี่ยจะมีตังค์หรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าเสียงเห็นด้วยครับผมคืออยากที่จะให้สมาคมทำเองถูกต้องครับศูนย์ฝึกได้ที่ดินหรือยังก็มีคำถามเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าใช่บวกหนึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งอยากให้สมาคมทำนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเห็นด้วยนะจริงค่ะชุด U20 ชุดนี้นะครับอยากจะให้สมาคมทำเนี่ยมันชวนให้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ชวนให้รู้สึกอินในการเชียร์เลยนะครับอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้เด็กสโมสรจะมาเล่นแบบเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะอ่านเท่าที่อ่านได้นะตอนนี้ยังหาเงินไม่ได้อาจจะต้องให้คนอื่นช่วยทำไปก่อนหรือเปล่าครับนะฮะมีเงินแล้วค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นปัญหานะแต่ว่ามันเป็นปัญหามาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วไงนะฮะที่จะมีการให้สโมสรทำตอนนั้นเนี่ยมันเจอปัญหาเยอะคราวนี้ก็มีขันอาสามารับหน้าที่ช่วยดูแลอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาเหมือนว่าจะดีตอนแรกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทรงการเล่นฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาสนับสนุนบอกว่าอยากให้สมาคมเอาไปทำนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเงินเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้นะครับนี่มันเป็นผลจากสมาคมชุดที่แล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วหลายๆท่านก็เห็นด้วยว่าอยากจะให้สมาคมไปทำดู U16 เป็นตัวอย่างดู U17 เป็นตัวอย่างนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบนั่นเองแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันดำเนินมานานแล้วไงครับมันได้เซ็นสัญญามันทำ MOU กันมาแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูบทสรุปหลังจากนี้ว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำแบบนี้หรือไม่ถ้าหากว่าได้แชมป์ขึ้นมาก็พูดยากนะทุกคนฮะแล้วถ้าไปชิงคัดเลือกเอเชียแล้วได้ไปอีกแบบนี้ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าผลการแข่งขันเป็นคำตอบให้กับทุกชุดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของฟอร์มการเล่นทรงการเล่นเนี่ยเป็นมาตรฐานพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วถ้าเล่นดีแล้วไม่ได้เข้ารอบมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่สุดท้ายถ้าได้เข้ารอบในแบบที่พวกเขาทำอะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องยอมรับว่าเอเมอร์สันเปเรราครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเฮดโค้ชแหละครับว่าเล่นทรงบอลโบราณทรงหน้าเบื่อทำไมเล่นบอลโยนเล่นหลัง3มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้เอเมอร์สันเปเรราให้สัมภาษณ์หลังจากเกมนัดที่3ของทีมชาติไทยและเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้นะครับก็บอกว่าการเสมอ 1-1 เนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีนะและวัดกันที่แท็กติกเราเสียการควบคุมเกมไปในช่วงต้นครึ่งหลังแต่ผมก็พอใจกับผลที่ออกมา
และเราก็สร้างโอกาสได้มากมายในการทำประตูที่มีไปชนเสาและชนคานอย่างละครั้งด้วยและตอนนี้เราต้องโฟกัสที่เกมต่อไปแล้วเราพยายามฟื้นฟูร่างกายให้เร็วที่สุดนะครับออสเตรเลียเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งก็ต้องวิเคราะห์การเล่นของนักเตะและก็เลือกนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามตอนนี้เนี่ย3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเรามีโอกาสทำประตูเยอะมากผมคิดว่าเกมกับสิงคโปร์บรูไนรวมถึงมาเลย์ผมคิดว่าเราอาจจะต้องซ้อมการจบสกอร์มากกว่านี้ก็คิดว่าทำได้ดีเล่นดีแล้วผมคิดว่านักเตะเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆในระหว่างทัวร์นาเมนต์ตอนนี้เจอกับออสเตรเลียต้องเต็มที่เกมกับออสเตรเลียก็เป็นเกมที่ยากและมีเวลาพักมากกว่าเรานะฮะแต่เรามีแค่วันเดียวเราก็ต้องวิเคราะห์นักเตะของเราทั้งเรื่องความฟิตและเลือกนักเตะที่สุดลงสนามนั่นเองขณะที่นักเตะของไทยอย่างธนาวุฒิโพชัยที่หลายคนฝากความหวังไว้เจ้าตัวเปิดเผยว่าเกมนี้เล่นดีนะครับเราก็มาเสียจุดโทษทีมงานสตาฟโค้ชก็มองไปถึงเกมหน้าสนามนี่ก็เป็นสนามที่ดีถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในการได้เล่นสนามแห่งนี้เราก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปไว้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวผมอนาคตก็มีความฝันครับคืออยากไปเล่นในเจลีกต้องเลือกทีมจริงๆก็คงเป็นโชนันเบลมาเล่นะครับเพราะว่าหนองบัวของผมก็เป็นพาร์ทเนอร์กับโชนันส่วนการเจอกับออสเตรเลียแม้ว่าพวกเขาจะมีรูปร่างร่างกายที่สูงใหญ่กว่าแต่ไม่กลัวและก็จะเล่นตามวิธีที่โค้ชวางแผนไว้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือสัมภาษณ์ของโค้ชแล้วก็ผู้เล่นด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราข้ามมาดูในฝั่งของมาเลย์แต่ว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับข่าวฮือฮาเลยล่าสุดนะครับต้องบอกว่าสื่อหนังสือพิมพ์ชื่อดังมีรายงานนะครับว่าเตรียมที่จะตั้งโค้ชพักฮังซอนะครับและได้รับเงินเดือนสูงเป็นประวัติการนะครับของมาเลเซียเข้าเป็นเฮดโค้ชชุดใหญ่นั่นเองนะครับโอ้โหแบบนี้อาเซียนของเราจะกลับมาคึกคักนะฮะต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โค้ชพักเข้ามาเนี่ยโอ้มันมีแต่กระแสที่ต้องบอกว่าแฟนๆในอาเซียนเนี่ยอยากจะติดตามอยากจะเห็นแหละครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโค้ชปาร์คขยับขยื่นไปเป็นโค้ชที่ไหนเนี่ยมันมีความเป็นคาแรคเตอร์มันมีความดุดันแหละครับที่เราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือนะครับอายุไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าสไตล์ในการทำทีมของโค้ชปาร์คเนี่ยแหละฮะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันขาดหายไปจากวงการฟุตบอลอาเซียนเรียกได้ว่าเป็นมูรินโญ่แห่งอาเซียนเลยก็ว่าได้นะครับบูดุดันดุเดือดแบบนี้มาครบเลยนะครับแต่จากรายงานนะครับของหนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ของมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกเงินเดือนระดับแบบโอ้โหหลายล้านต่อเดือนนะครับให้กับโค้ชปาร์คแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโค้ชคิมปันกอนเนี่ยนะครับลาออกกระทันหันนะครับทางมาเลเขาก็ไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยตั้งเปามาตี้ให้เป็นโค้ชรักษาการทีมชาติมาเลเซียไปก่อนนะครับก็ต้องบอกว่านั่งไว้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงนะครับโดยทางด้าน Astro Arena ผู้ทำคะแนนเนี่ยเขาบอกว่ามีมากถึง 60% เลยนะต้องการให้ปาร์คฮังซอมาเป็นผู้นำต่อในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็โหวตมาว่าเปามาตี้ได้รับการสนับสนุนแค่ 11% นะครับขณะที่โค้ชอีกคนนึงนาฟูซีเซนเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุน 15% แต่ว่าสไตล์เกาหลีใต้มากินขาดครับโค้ชพาร์คฮังซอได้รับการพิจารณาจากฟุตบอลสมาคมฟุตบอลมาเลเซียอย่างแน่นอนเขาไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเวียดนามก่อนหน้านี้แต่เปลี่ยนแปลงทิศทางให้มันดีขึ้นสปิริตในทีมดีขึ้นมาเลย์อยากได้แบบนี้ครับและมีการพูดถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่โค้ชพาร์คฮังซอเนี่ยจะได้รับนะครับต้องบอกว่าการนำทัพครั้งนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชพาร์คฮังซอถ้ามาจริงๆแล้วก็เขาจะได้รับเงินเดือนนะครับต่อเดือนนะครับที่สื่อของมาเลเซียรายงานว่า 60,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.5 พันล้านเวียดนามดองต่อเดือนนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวเลขสูงกว่ารายได้ของเขาเมื่อทำงานในเวียดนามคือ 50,000 เหรียญต่อเดือนตอนนี้ได้ 60,000 หรือเทียบเป็นเงินไทยก็2ล้านต่อเดือนโคตรเยอะนะครับอ้าวแต่ก็ต้องมารอดูกันละกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วสมาคมฟุตบอลมาเลเซียจะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ทั้งสื่อและแฟนบอลมาเลเซียอยากได้โค้ชพาร์คฮังซอนั่นเองนะครับอ้าวผมก็เชียร์แล้วกันนะอยากเห็นจันพาร์คกลับมาอาเซียนอีกทีนึง
่ะถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เรื่อยๆโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ